ซื้อผักไหมคะผักจ้าผักซื้อผักกันหน่อยจ้าผักปลอดสารพิษจากสวนของป้าเองนะคะแวะซื้อกันหน่อยนะคะผักจ้าพ่อหนุ่มซื้อไหมจ้าจ้าผักจ้าผักผักจ้าซื้อผักหน่อยนะจ้าป้าถ้วยเนี้ยสวยดีผมชอบผมขอซื้อนะ 3,000 บาทป้าขายผักจ้ะป้าไม่ได้ขายถ้วยและอีกอย่างนึงอ่ะถ้วยนี้มันก็เป็นถ้วยธรรมดาที่มันไม่มีราคาเลยนะก็ผมชอบอ่ะป้าก็ขายให้ผมเถอะ 3,000 โอเคมั้ยทำอะไรกันอ่ะโอ้ถ้วยนี่สวยมากเลยอ่ะดูยังไงว่าเป็นของโบราณดูจากลวดลายแล้วน่าจะเป็นถ้วยชามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับเนี่ยป้าผมว่า 3,000 น่ะมันถูกไปผมให้หมื่นนึงผมจ่ายสดเลยนี่คุณผมมาเจอก่อนนะคุณจะมาตัดหน้าแบบนี้กันได้ยังไงป้าครับงั้นเดี๋ยวผมให้ 20,000 ป้าคะหนูให้ 30,000 ไปเลยค่ะป้าครับหมดนี่เลยครับ100,000เอาไปเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะเอาถ้วยไปทำไมอ่ะพ่อหนุ่มแม่ครับเงินนี้มันเยอะเกินไปนะครับเรารับไว้ไม่ได้นะแม่เรารีบไปคืนเขาเถอะใจเย็นๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเงินเนี่ยเดี๋ยวแม่จะหาทางเอาไปคืนเขาเองถึงเราจะจนน่ะแต่เราก็ไม่ควรที่จะเอาเปรียบใครนะลูกแม่ครับผมมันแย่เองเลยครับแม่ขามียังพิการอีกแม่ใจเย็นๆสิลูกอย่าคิดมากนะลูกนะแม่ว่าตอนเนี้ยลูกกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะลูกนะเดี๋ยวตรงเนี้ยแม่จัดการเองนะลูกนะเชื่อแม่สิลูกกลับไปพักผ่อนก่อนนะลูกนะไปลูกไปแม่พี่ฟูพี่ซื้อถ้วยนี้มาทำไมอ่ะถ้วยนี้ผมดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าถูกโบราณอะไรพี่ซื้อมา 100,000 แถมยังให้ผมเล่นละครตกตาป้าเขาอีกโชคพี่จะบอกแกนะนายไม่รู้หรอกป้าคนนี้แกเป็นผู้มีพระคุณของพี่พี่ตามหาแกมาเป็นปีละวันนี้โชคดีมากที่พี่ได้เจอแกเจ้านายคะแล้วป้าขายผักเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเจ้านายยังไงล่ะคะเจ้านายช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะใช่เจ้านายดูนี่สิคะที่รักดูป้าคนนั้นสิฉันเห็นป้าเขาเอาอาหารมาให้คนข้างทางตลอดเลยนะแต่น่าสงสารอ่ะลูกชายเขามาดันมาเป็นคนพิการอีกเออใช่ยังหนุ่มอยู่เลยพี่กันได้ก็ไม่รู้นะเออพี่ฉันได้ข่าวมาว่าลูกชายเขาไปเกณฑ์ทหารอยู่ภาคใต้โดนระเบิดใส่ขาจนขาขาดเลยนะพี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนที่พี่เข้ามาหางานทำในเมืองตอนนั้นงานหายากมากพี่หางานอยู่เป็นเดือนก็ไม่ได้งานสักที
เงินที่มีอยู่ก็หมดไม่มีเงินซื้อข้าวกินต้องนอนข้างถนนแต่พี่โชคดีที่ได้เจอป้าคนนี้เอาอาหารมาให้ทำไมมานั่งข้างถนนแบบนี้ล่ะพ่อหนุ่มผมมาจากบ้านนอกผมมาหางานทำในเมืองนี่ก็เป็นเดือนแล้วครับยังไม่มีงานเลยครับนี่ผมก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจะกลับบ้านก็ไม่เหลือเงินติดตัวเลยกินนี่ก่อนนะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เงินเนี่ยเอาไว้เป็นค่ารถกลับบ้านจ้ะกลับไปสิขอบคุณครับได้ประทังชีวิตหลายปีผ่านมาแล้วป้าแกก็ยังใจบุญไม่เคยเปลี่ยนคอยช่วยเหลือคนบุญคุณในวันนั้นยังไงพี่ก็ต้องทดแทนวันนี้พี่ดีใจมากที่ได้ซื้อถ้วยนี้ในราคา 100,000 บาทถ้าไม่มีป้าแกในวันนั้นก็คงไม่มีพี่ในวันนี้ไปแม่ครับถ้าไม่ใช่เป็นเพราะผมอ่ะแม่ก็คงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้อะไม่ลูกๆไม่ใช่ลูกที่ลูกต้องเป็นแบบนี้เพราะลูกต้องไปรับใช้ชาตินะลูกมันน่าภูมิใจมากกว่านะลูกนะเป็นเพราะผมแท้ๆเลยแม่แม่ก็เลยต้องเหนื่อยต้องมานั่งขายผักเพื่อประทังชีวิตผมอ่ะแม่อย่าคิดมากสิลูกจำไว้นะการที่เราทำในสิ่งที่เรารักแล้วมีความสุขเนี่ยแม่ก็จะไม่เหนื่อยเลยลูกเรากลับบ้านกันเถอะลูกนี่คุณผมมาเจอก่อนนะคุณจะมาตัดหน้าแบบนี้กันได้ยังไงป้าครับงั้นเดี๋ยวผมให้ 20,000 กลับไปสิขอบคุณครับ